ครับถูกครับทำแค่ไหนครับอย่างที่บอกว่าจะต้องมาลองครับผมขออนุญาตเลยคุณต้องได้เลยครับวันนี้ขออนุญาตใช้ CEO ครับนะครับให้ในการทำรถของผมเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างระหว่างสีดำแล้วก็สีขาวใช่ป่ะใช่ครับโอเคได้เลยฮะครับอันนี้เป็นน้ำยาก็คือ wax ที่บอกกับ oil base อ๋อใช้แค่นี้เหรอครับใช่ครับใช้ฝาโป่งหนึ่งจริงๆถ้าเกิดช่วงเริ่มต้นอาจใช้เยอะนิดนึงนะครับก็อย่างนี้เรียกเยอะแล้วนะครับแต่ว่าถ้าช่วงเราขัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใช้ให้น้อยกว่านี้ได้อีกครับน้อยกว่านี้ได้อีกใช่ครับหมอคือเช็ดแบบทั่วไปได้เลยใช่ครับก็จะเช็ดแล้วก็ขึ้นรอให้ขึ้นฝ้าครับรอให้ขึ้นฝ้าแล้วเช็ดอีกทีใช่ครับก็สังเกตว่าส่วนที่โดนเช็ดนะครับมันจะเข้มกว่านะครับก็คือรถที่ฉ่ำมันจะฉ่ำกว่านะครับเพราะว่ามันสีจะชัดกว่าถ้าแดงนี่จะแดงชัดขึ้นอีกเงี้ยครับใช่ครับเออใช้ไม่เยอะเลยอ่ะครับก็ขวดหนึ่งใช้ได้ประมาณอยู่ที่ประมาณ 30-40 ครั้งแล้วแต่ขนาดรถครับต้องบอกว่ารถที่รับสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้ใช่ไหมครับน้องได้เลยครับก็จริงๆรถที่รับสติ๊กเกอร์จะมีปัญหาอย่างนึงคือดูเงาแต่ว่ามิติจะไม่ลึกนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของมิติที่ลึกขึ้นแล้วก็ความเงาที่มากขึ้นด้วยครับโอ้คือชักสีสติ๊กเกอร์ขึ้นมาใช่ครับแล้วก็ข้อสำคัญอีกจุดนึงคือของเราเนี่ยลงได้ทั้งหมดเลยก็คือทั้งไฟด้วยนะครับไฟก็ถือเป็นการเคลือบไฟไปในตัวด้วยนะครับเออใช่ๆเพราะไฟช่องหมองไงครับก็สามารถเป็นฟิล์มชั้นหนึ่งเคลือบเข้าไปใช่ครับเออนี่ดูเงาอันนี้คือเดี๋ยวต้องรอครับก็จะขึ้นรอขึ้นฝ้าก่อนแล้วเดี๋ยวก็เช็ดอีกทีใช่ครับก็จริงๆทิ้งปกติสัก5นาทีถึง10นาทีอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็เช็ดออกครับก็อีกจุดนึงที่อยากจะบอกก็คือว่าปกติเนี่ยน้ำยาทั่วๆไปถ้าเราปล่อยอย่างเงี้ยแล้วทิ้งไว้เลยเนี่ยมันจะเกิดคราบแล้วก็พี่บีมเคยลงแล้วมันมีคราบขาวๆตามขอบใช่ใช่ก็คือเช็ดไม่ละเอียดใช่ครับน้ำยาทั่วไปจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าน้ำยาของเราเนี่ยลงนานได้เลยนะครับซึ่งข้อดีข้อเสียก็คือน้ำยาทั่วไปเนี่ยพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราลงปุ๊บต้องรีบเช็ดสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำยาจะไม่ซึมลงรถมันจะเก็บไว้ที่ผ้าซะส่วนใหญ่ครับก็คือของเราลักษณะก็คือปาดเบาๆอย่างเดียวให้น้ำยากระจายไม่ต้องกลัวคราบเลยใช่ครับสบายใจอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ wax นะใช่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดูกระจกครับดูกระจกในวันนี้เราลองให้ครบเลยคุณผู้ชมได้เลยครับมาทั้งทีแล้วนะฮะครับใช่ครับเดี๋ยวผมช่วยวางครับครับเรามาดูกันต่อที่กระจกเป็นยังไงครับก็ส่วนของกระจกเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นกึ่งแอลกอฮอล์นิดๆนะครับก็คือคุณสมบัติเนี่ยคือเขาจะทำให้กระจกทั้งบานเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่เรียกว่ากลัวน้ำก็คือน้ำเนี่ยจะไม่พยายามที่จะเลี่ยงให้เร็วที่สุดนะครับก็คือง่ายๆคือเราเอาผ้ามานะครับเราก็ฉีดลงไปบนกระจกเลยนะครับฉีดกระจกเลยครับฉีดลงไปบนกระจกแล้วเราก็เช็ดครับเช็ดแค่นี้เหรอใช่ครับแค่ลักษณะนี้เองแล้วก็ฉีดแล้วก็เช็ดด้านตรงด้านหนึ่งแล้วก็ด้านขวางอีกครั้งหนึ่งนะครับแค่นี้นะทั้งบานตกแล้วน้ำวิ่งเลยใช่ครับแล้วก็อยู่ได้เนี่ยประมาณ6เดือนนะครับแต่ว่าอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนครับฉีดแค่นี้ทีเดียวใช่ครับทีเดียวใช่ครับอยู่ได้3ใช่ครับก็ฉีดลงให้ครบทั้งบ้านได้เลยครับเฮ้ยเจ๋งครับแล้วมันจะมีอันตรายต่อสีหรืออะไรไหมไม่มีครับไม่มีอันตรายใดๆต่อสีสามารถโดนที่อื่นได้นะครับได้หมดเลยเฮ้ยเจ๋งมากโอเคอย่างนี้อ๋อจับไปแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรเคลือบอยู่ครับผมใช่แล้วอย่างนี้ไปล้างรถทาแคร์อัดฉีดบ่อยๆได้เลยครับได้เลยได้ทุกอย่างเลยครับน้ำวิ่งใช่ครับมันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ถ้าเกิดกรณีที่รู้สึกว่าเฮ้ยน้ำเริ่มวิ่งไม่เท่าเดิมแล้วก็ฉีดเพิ่มใช่ครับก็ขวดหนึ่งก็ราคาถูกด้วยสามารถขวดตัวนี้อยู่650บาทครับ650บาทใช้ได้รถกี่คันที่บ้านเนี่ยหลายคันเลยเยอะเลยครับคุ้มอย่างนี้โอเคเลิศอยู่ครับแล้วภายในล่ะเบาะภายในครับก็เป็นตัวนี้นะฮะตัวครับผมมาทั้งทีแล้วครับก็เรียกว่าเป็นคอนดิชเนอร์กับยังไงได้เลยครับอนุญาตนะครับครับก็ภายในเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูตรงคอนโซลด้านข้างแล้วกันนะฮะก็คือภายในครับก็สามารถกดไปที่ตัวนี้ได้เลยนะครับครับหรือว่าจะกดลงบนผ้าก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วเราก็เช็ดลงไปนะครับว้าวครับ
ก็ข้อดีข้อที่1เนี่ยอย่างที่บอกคือกลิ่นนะครับข้อที่2คือเรื่องของความแห้งนะครับปกติเนี่ยแว็กซ์ทั่วไปคนจะชอบบ่นว่านั่งแล้วติดก้นแล้วชอบไปลื่นในเบาะที่นู่นที่นี่ครับแต่ตัวนี้ก็จะไม่ลื่นเลยนะครับแล้วก็ลงปุ๊บแห้งเลยแล้วฉ่ำแล้วจะดูใหม่ครับก็ปล่อยครับปล่อยแห้งปุ๊บจะดูใหม่เลยครับไม่มีกลิ่นอะไรที่แบบสูงใช่ครับก็ประมาณนี้ครับผมครับโอ้โหอันนี้วันนี้ได้ลองครบทุกผลิตภัณฑ์นะฮะแล้วยางนี่คุณบอกว่ายางคุณดำมากครับใช่ครับยางก็มีข้อดีนะครับใช่ครับแล้วก็เช็ดปกติใช่ครับเดี๋ยวข้อดีคือยางเนี่ยปกตินะครับยางที่ดีนะครับก็คือสะพวกน้ำยาเคลือบล้อที่ดีนะครับข้อที่1คือส่วนผสมของซิลิโคนต้องสูงแต่ว่าข้อจำกัดของประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบรนด์ไหนพอมีซิลิโคนสูงปุ๊บโอ้โหราคากระโดดเหินฟ้าไปเลยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยซิลิโคนไม่ได้เป็นวัสดุที่ราคาแพงเลยแต่ว่ามันเหมือนเป็นเทรนด์ของตลาดหรืออะไรบางอย่างครับเราก็เห็นถึงจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่2คือน้ำยาเคลือบยางเนี่ยห้ามเป็นวอเตอร์เบสเหตุผลที่ห้ามเป็นวอเตอร์เบสคือคิดสภาพว่าน้ำเนี่ยสามารถทำละลายกับน้ำด้วยกันเองได้กรณีพอเป็นวอเตอร์เบสปุ๊บเราวิ่งบนท้องถนนเจอน้ำทีนึงเนี่ยมันก็ช้าออกได้เลยครับแต่ว่าของเราเป็นออยล์เบสเนี่ยออยล์กับน้ำไม่ถูกกันอันนี้พอน้ำเจอออยล์ปุ๊บมันจะไม่ซึมเข้าใช่มันจะหลีกออกไปนอกจากเราใช้ออยล์เช็ดครับใช่ครับก็ตัวนี้ก็ยังเป็นออยล์เบสเหมือนกันครับอันนี้เรียกว่าเหมือนได้เรียนชั่วโมงเคมีครับในวันนี้ด้วยครับผมแน่นอนฮะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับว่าครับให้ฝากอะไรคุณผู้ชมหน่อยหลังจากที่แบบเห็นแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยฝากหน่อยครับครับก็คิดว่าวันนี้ครับคือผมเป็นคนนึงที่รู้สึกรักแล้วก็ห่วงรถมากๆนะครับก็ผมก็เลยพยายามหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในราคาที่ประหยัดที่สุดนะครับก็คิดว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถตอบโจทย์ให้กับคนรักรถด้วยกันคิดว่าผมน่าจะเป็นคนเข้าใจกันกับคนรักรถมากที่สุดนะครับก็ยังไงก็อยากให้ทดลองกันดูครับนี่เดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ข้างล่างเหมือนเดิมนะฮะถ้าใครที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือว่าคาแคร์ต่างๆที่จะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็คุยได้เลยคุณต้องโดยตรงครับผมได้เลยครับก็วันนี้เรียกว่าขอบคุณมากนะที่ให้ความรู้กับเราและทางรายการแล้วก็ได้ทดสอบนะฮะเห็นกันนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณใหม่นะเดี๋ยวชมกันต่อครับครับ